วันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้เองนะครับเห็นว่ามีการขุดลอกนะครับบริเวณสันดอนน้ำที่จะเข้าสู่คลองบางกระสั้นนะครับที่จะลำเลียงน้ำไปสู่คลองเปรมประชากรซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับปริมาณดินขุดมากกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตรก็ได้ขนย้ายออกจากบริเวณปากแม่น้ำไปแล้วนะครับซึ่งนี่เองก็ทำให้คุณภาพน้ำของคลองเปรมประชากรซึ่งน้ำจะไม่ค่อยเข้าคลองเปรมประชากรโดยเฉพาะยิ่งน้ำที่มีน้ำเจ้าพระยาต่ำนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะต้องการให้คลองเปรมประชากรเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้น้ำมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนล่างเองก็ได้มีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอพยพเรื่องคนเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำในคลองเปรมประชากรมีความสะอาดมีคุณภาพน้ำที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้รับการประสานและก็รับการบูรณาการจากหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งจิตอาสาในพื้นที่ครับและในโอกาสเดียวกันนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายนะครับว่าตอนนี้ในขณะนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดก็จะมีการขุดลอกคลองคูนะครับเพื่อรองรับน้ำฝนที่เข้ามานะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการขุดลอกคูคลองขอให้คำนึงถึงปริมาณดินที่จะออกไปด้วยและก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาอันดีที่จะร่วมมือร่วมแรงใจนะครับในการขุดลอกคูคลองหรือบ่อหรือสระนะครับที่ทั้งงบท้องถิ่นงบเอกชนหรืองบจากงบกลางจากรัฐบาลเข้าไปซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะส่งผลในระยะยาวที่ดีขึ้นครับ